สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mayheader Channel นะครับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องที่จะพูดสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถไฟฟ้าอ่ะงงทำท่อคุยกับคนใช้รถไฟฟ้าคืออะไรนอกจากที่เราทำถ้อยเสียแล้วเรายังทำพวกอุปกรณ์ช่วงล่างหรือบางคนอาจจะเรียกว่าอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือกันโค้งรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของพนักท่านอีลอนมัสก์ก็มีพวกกันโค้งของ Aftermarket มาขายหรือจะเป็น BYD Seeker GWC Neta นี่มีแล้วแต่ว่ายี่ห้ออื่นรุ่นอื่นน่ะที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นพวก BYD Seal หรืออะไรพวกนี้เนาะมันสามารถที่จะอัปเกรดตัวกันโค้งได้คือรถไฟฟ้าเนี่ยของเก่าอ่ะมันก็ทำมาถือว่าดีนะแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากจะอัปเกรดอ่ะตอนนี้เรามีออฟเฟอร์พิเศษก็คือว่าเราเนี่ยจะทำกันโค้งให้ท่านฟรีแลกกับเป็นรถต้นแบบของเราก็คือจะใช้เวลาอยู่ประมาณ2วันก็คือวันแรกอ่ะมาฟิตติ้งแล้ววันที่2อ่ะก็คือมาเทสติ้งมาเทสติ้งก็คือเราติดตั้งให้เรียบร้อยอัปเกรดตัวไซซิ่งของโคมอลีสตีลที่เป็นเหล็กกันโค้งแล้วก็ให้ท่านไปลองใช้ได้เลยก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้หน้าที่นี้นะครับว่าใครที่มีรถไฟฟ้าและต้องการที่จะทำกันโค้งเรามีข้อเสนอคือทำให้ท่านฟรีนะครับแลกกับการที่เอารถมาจอดไว้ที่ร้านเรา2ครั้งครั้งละ1วันนะครับก็คือการฟิกซิ่งแล้วก็การมาสั่งนะครับถ้าสนใจก็ถามแอดมินก่อนนะครับว่าตอนนี้รถที่ท่านขับเนี่ยมันมีคนเอารถมาทำหรือยังถ้ามันมีแล้วก็อาจจะปิ๋วไปนะครับแต่ถ้ามันยังไม่มีคุณก็ได้สิทธิ์นั้นทันทีนะครับก็สามารถที่จะจองคิวกับทางแอดมินได้เลยโดยการที่แอดมาทาง LINE Official Mayheader นะครับผมยังไงก็ขอฝากทุกท่านที่ขับรถไฟฟ้านะครับเอาจริงๆก็อยากจะเช่ารถนะแต่ว่ามันหาเช่ายากเหลือเกินปกติก็จะเช่าแหละเช่ามาทำแบบแต่โอ้โหถ้าจองยังไม่ได้รถเลยเนาะแล้วคุณจะไปเช่าที่ไหนล่ะครับยังไงก็ฝากมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับพี่น้องรถไฟฟ้าทั้งหลายนะครับรีบติดต่อมานะครับผมรออยู่ขอบคุณและสวัสดีครับจะบอกว่าเหม็นควันหวาดถึงบ้านยังก็ไม่ได้เหี้ยคุณแม่ง